าะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกค่ะอีกหนึ่งสถานการณ์ที่น่าสนใจในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือเรื่องของโพทหารค่ะและในที่สุดก็ดูเหมือนว่าทางฝั่งของกองทัพจะสามารถหาบทสรุปในตำแหน่งสุดท้ายอย่างปลัดกระทรวงกลาโหมได้แล้วแต่นั่นจะเป็นบทสรุปที่ลงตัวของการขานอำนาจระหว่างกองทัพกับรัฐบาลหรือไม่ยังเป็นเรื่องที่ต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดค่ะบัญชีรายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารระดับนายพลประจำปี2554ภายหลังการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งนายทหารชั้นนายพลตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมพ.ศ. 2551เมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาประเด็นสำคัญที่คณะกรรมการ6คนซึ่งเปรียบเสมือนบอร์ดสูงสุดในการแต่งตั้งโยกย้ายของทุกเหล่าทัพนั่งหารือกันคือปัญหาที่รัฐบาลไม่อนุมัติเปิดตำแหน่งประธานที่ปรึกษากระทรวงกลาโหมอัตราจอมพลตามที่เสนอไปที่ประชุมเห็นชอบให้คงตำแหน่งนี้ไว้เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อตำแหน่งอื่นจึงให้พลเอกคณิษฐ์สาพิทักษ์ดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษากระทรวงกลาโหมตามเดิมส่วนตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกกิติพงษ์เกตโกวิทที่จะเกษียณอายุราชการวันที่30กันยายนนี้ได้เสนอชื่อพลเอกเสถียรเพิ่มทองอินประธานคณะที่ปรึกษากองทัพไทยตามที่เคยเสนอในการประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาโดยพลเอกยุทธศักดิ์สสิประภารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งนั่งหัวโต๊ะก็เห็นด้วยตามที่พลเอกกิติพงษ์เสนอทั้งที่ก่อนหน้านี้พลเอกยุทธศักดิ์ได้ขอใช้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเสนอชื่อพลเอกวิทวัฒน์รัชตนันท์รองปลัดกระทรวงกลาโหมขึ้นเป็นปลัดกระทรวงกลาโหมแต่ล่าสุดก็ยินยอมโดยดีรายงานข่าวระบุว่าสาเหตุที่พลเอกยุทธศักดิ์ยอมเพราะนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้เรียกพลเอกยุทธศักดิ์เข้าไปพูดคุยและสั่งการให้สนับสนุนพลเอกเสถียรเนื่องจากพลเอกเสถียรได้รับการผลักดันจากส.ส.พรรคเพื่อไทยโดยเฉพาะสายอีสานขณะที่พลเอกทรงกิติจักราบาทผู้บัญชาการทหารสูงสุดก็สนับสนุนพลเอกเสถียรเนื่องจากไม่ต้องการให้กระทบต่อตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดที่ได้เสนอชื่อพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกอบเตรียมทหารรุ่นที่12เสนาธิการทหารขึ้นเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดไว้แล้วและสาเหตุที่พรรคเพื่อไทยให้การสนับสนุนพลเอกเสถียรก็เนื่องจากนางณัฐนิชาเพิ่มทองอินภรรยาของพลเอกเสถียรเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลคำขวางอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นหนึ่งในฐานเสียงสำคัญของพรรคเพื่อไทยกระทั่งได้รับการเลือกตั้งเข้ามาถึง7ที่นั่งสำหรับบัญชีรายชื่อในตำแหน่งอื่นๆเป็นไปตามเดิมพลเรือเอกสุรศักดิ์กลุ่นเริงรมย์เตรียมทหารรุ่นที่13ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือขึ้นเป็นผู้บัญชาการทหารเรือในส่วนกองทัพบกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกได้เสนอให้ขยับพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณเสนาธิการทหารบกขึ้นดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการทหารบกและให้พลโทสิริชัยดิษฐกุลรองเสนาธิการทหารบกขึ้นมาดำรงตำแหน่งเสนาธิการทหารบกโดยมีพลเอกธนงศักดิ์อภิรักษ์โยธินเตรียมทหารรุ่นที่12และพลเอกโปดกบุญนาคเตรียมทหารรุ่นที่12เข้าลาย5เสือดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกพลเอกยุทธศักดิ์ให้สัมภาษณ์ถึงการจัดทำบัญชีโยกย้ายนายทหารประจำปีว่ามีความเรียบร้อยดีพร้อมกับยืนยันว่าไม่มีปัญหากับนายกรัฐมนตรีโดยขณะนี้ได้ส่งบัญชีรายชื่อให้กับนายกรัฐมนตรีแล้วผมเรียนให้เพื่อให้เกิดความเข้าใจนะครับในฐานเรามีคณะกรรมการด้วยกัน6คนในฐานะที่ผมเป็นประธานคณะกรรมการผมก็จะนั่งเป็นประธานโดยไม่ออกเสียงโดยให้ทั้ง5หน่วยงานของกระทรวงกลาโหมคือสำนักงานปลัดกระทรวงกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศเสนอทีละหน่วยงานนะครับและเมื่อทุกหน่วยงานเสนอก็เห็นชอบเป็นเอกฉันท์สำนักงานปลัดกระทรวงเสนอเรียบร้อยกองบัญชาการกองทัพไทยเสนอเรียบร้อยกองทัพบกเรียบร้อยกองทัพเรือเรียบร้อยกองทัพอากาศก็เรียบร้อยนะครับเสนอทุกกองทัพมีการปรับย้ายทุกกองทัพแล้วก็เรียบร้อยทุกกองทัพนะส่งให้นายกไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับ
ด้านพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าบัญชีการโยกย้ายนายทหารเป็นการปรับย้ายตามสถานการณ์และความเหมาะสมซึ่งทุกคนมีความเหมาะสมแต่ตำแหน่งมีน้อยต้องหมุนเวียนกันไปตามความเหมาะสมและไม่มีฝ่ายการเมืองล้วงลูกสำหรับโผทหารล่าสุดหากพิจารณาในส่วนของคณะกรรมการกลาโหมทั้ง6คนก็จะพบว่าอยู่ในสายของกองทัพถึง4เสียงและรัฐบาลเพียง2เสียงแม้ว่ารัฐบาลจะสามารถเพิ่มอีก1เสียงโดยการตั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมก็จะทำให้เสียงขยับมาเป็น3ต่อ4เสียงเท่านั้นพระราชบัญญัติจัดระเบียบกระทรวงกลาโหมพ.ศ. 2551พูดถึงอำนาจของคณะกรรมการสภากลาโหมเอาไว้ว่ามาตรา25เรื่องการบริหารจัดการกำลังพลกรณีการพิจารณาแต่งตั้งนายทหารชั้นนายพลของสำนักงานปลัดกระทรวงและส่วนราชการในกองทัพไทยมีการระบุไว้อย่างชัดเจนว่าต้องดำเนินการโดยคณะกรรมการจำนวน7คนที่มีการแต่งตั้งขึ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงกลาโหมกำหนดถือเป็นเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการที่มาประชุมและถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก1เสียงเป็นเสียงชี้ขาดและนี่เองจึงอาจเป็นที่มาของการพิจารณาแก้ไขพรบ.จัดระเบียบกระทรวงกลาโหมเพราะไม่เช่นนั้นแล้วฝ่ายการเมืองจะมีความยากลำบากเป็นอย่างยิ่งในการเข้าไปจัดระเบียบในกองทัพและทั้งหมดนี้ก็คือรายการเจาะข่าวร้อนล่วงข่าวลึกประจำวันเสาร์ที่24กันยายนพุทธศักราช2554พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ